แวดวงอุตสาหกรรมการเงินนะครับตอนนี้คำว่าฟินเทคนั้นถูกพูดถึงกันไปทั่วนะครับแล้วก็มีการคาดหมายนะครับว่านี่จะเป็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตของโลกนะครับบิ๊กท็อกวันนี้คุณเอกพัฒน์เชิดธรรมธรนะครับจะพาไปพูดคุยกับคุณสุทธิกรรมรุ่งสีทองผู้อำนวยการอุโสของ PwC Consulting ประเทศไทยนะครับถึงสถานการณ์ของฟินเทคในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อฟินเทคเข้ามาครับครับคุณสุทธิการครับถ้าจะพูดถึงคำว่าฟินเทคตอนนี้กลายเป็นเมกะเทรนด์ของโลกไปแล้วสถานการณ์ปัจจุบันของฟินเทคในโลกนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ก่อนอื่นอาจจะเท้าความนิดนึงก่อนละกันนะครับว่าฟินเทคเนี่ยเราจะมองในแง่ของ financial technology ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูในเรื่องของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งในส่วนของฟินเทคเนี่ยอย่างที่พูดมาสักครู่นี้คือกลายเป็นเมกะเทรนด์ไปแล้วนะครับซึ่งในโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่สตรองจริงๆเนี่ยก็คือจะเริ่มมาจากฝั่งทางอเมริกาทางยุโรปนะครับทั้งออสเตรเลียที่ค่อนข้างจะอยู่ในenvironment ที่มาชัวร์นะครับก็ค่อนข้างมีในระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็การเติบโตในช่วงระยะหลังเนี่ยค่อนข้างเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับเม็ดเงินที่ลงทุนจากรายงานที่ทางเราเคยทำมานะครับครับสัมภาษณ์จากทางผู้บริหารแล้วก็ดูในตลาดโลกเนี่ยเม็ดเงินในแง่ของ venture capital ที่มีอยู่ในด้านของ fintech technology เองเนี่ยจากปี2015เนี่ยสูงถึงเกิน 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าดูตามเทรนด์แล้วเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยอัตราการเติบโตนี่ค่อนข้างสูงมากนะครับช่วงหลังๆนี่อาจจะมากกว่า 50% เลยด้วยซ้ำนะครับในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าในโลกนี้เนี่ยก็ยังมีผลนะครับแล้วก็ยังเติบโตไปได้ค่อนข้างมากครับครับและการเกิดขึ้นของฟินเทคเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อโลกมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับก่อนอื่นเนี่ยฟินเทคเนี่ยเกิดขึ้นมาจากหลายๆส่วนนะครับฟินเทคเองเนี่ยถ้าเรามองเป็นอีโคซิสเต็มนะครับระบบนิเวศของฟินเทคเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนนะครับจะประกอบไปด้วยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทางด้านสถาบันนะครับสถาบันการเงินเป็นหลักนะครับก็คือทางอาจจะเป็นธนาคารสถาบันเงินเดินทั่วไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเวลาพูดถึงฟินเทคเราพูดถึงก็คือเรื่องของฟินเทคสตาร์ทอัพคอมพานีนะครับฟินเทคคอมพานีนั่นเองก็คือเป็นบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาช่วยสนับสนุนในแง่ของเทคโนโลยีแล้วก็ในแง่ของที่กับทางด้านการเงินนะครับส่วนหนึ่งก็คือผู้บริโภคทั่วไปนะครับส่วนหนึ่งที่ฟินเทคเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับต้องยอมรับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเข้าไปสู่ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วเนี่ยความคาดหวังของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจากอุปกรณ์มือถือต่างๆนะครับอุปกรณ์พกพานะครับสามารถจะเข้าถึงข้อมูลทำธุรกรรมต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเองนี่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยทางธนาคารเองก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับทำอย่างไรให้จะตอบโจทย์ทางผู้บริโภคได้แบบนี้นะครับในขณะที่ฟินเทคสตาร์ทอัพคอมพานีเนี่ยก็จะจับจุดที่ยังขาดอยู่นะครับเพราะบางครั้งเองเนี่ยทางธนาคารโดยทั่วไปแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าในแง่ของการให้บริการลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นตามที่ค่อนข้างจะเนื่องจากธนาคารนะครับสถาบันเป็นองค์กรใหญ่ครับในการให้บริการบางครั้งนี่อาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจไม่ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟินเทคคอมพานีเนี่ยเขาจะมาอีก approach หนึ่งนะครับคือจะดูว่าความต้องการของผู้บริโภคคืออะไรบ้างส่วนที่ยังขาดหายจากตรงเนี้ยคืออะไรมองความต้องการผู้บริโภคเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับโดยอีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของเทคโนโลยีเองส่วนของดิจิตอลตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับความง่ายในการที่จะทำให้ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้สามารถจะใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยใช้เวลาได้อันสั้นเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นในส่วนของอีโคซิสเต็มอย่างที่ผมเรียนตรงนี้เนี่ยก็คือจะทำให้เกื้อหนุนทำให้ฟินเทคเนี่ยมูฟต่อไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับทุกคนจะมีผลกระทบหมดจะเห็นว่าทางแบงก์เองทางสถาบันเองเนี่ยก็มีการปรับตัวว่าจะทำอย่างไรที่ฐานลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้มีบริการที่ดีขึ้นนะครับตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะครับคอมพานีต่างๆเรื่องฟินเทคคอมพานีเนี่ยก็เกิดขึ้นมากมายนะครับเขาจะจับจุดต่างๆแบบนี้และมีไอเดียทำให้เกิดในแง่ของแอปพลิเคชันในแง่ของโซลูชันต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับ
ในแง่ของสถาบันหรือว่าในแง่ของเรกูเลเตอร์ในแง่ของภาครัฐเองก็ต้องตื่นตัวเช่นเดียวกันมีผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้การเข้าถึงข้อมูลทำการทำธุรกรรมทางด้านการเงินโดยเฉพาะนี้การเงินเนี่ยเกิดขึ้นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรกูเลเตอร์หรือว่าทางภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเช่นเดียวกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการควบคุมที่ส่วนหนึ่งก็คือต้องการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับคือคำว่าใจง่ายว่าเมื่อฟินเทคเกิดขึ้นเนี่ยธุรกรรมทางการเงินจะเปลี่ยนไปถูกไหมจะได้รับต้องมีพฤติกรรมที่คนจะเข้าถึงตรงนี้ได้ง่ายขึ้นใช่ครับครับแล้วมันมีความเสี่ยงไหมครับเรื่องฟินเทคเนี่ยแน่นอนครับก็คือส่วนหนึ่งคงมีทั้งสองด้านนะครับส่วนหนึ่งในแง่ของประโยชน์ที่จะได้รับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคเองเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีประโยชน์เพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบริการที่จะทำได้หลากหลายมากขึ้นตอบโจทย์ได้มากขึ้นรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาก็คือผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นสถาบันเองหรือว่าFintech company startup ทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องตระหนักไว้ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกรรมตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นในเรื่องของความมั่นความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยเพราะว่าเรากำลังทำธุรกรรมผ่านสื่อดิจิตอลผ่านเทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับว่าเราจะไม่เห็นใช่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครครับเพราะฉะนั้นการยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลนั้นจริงๆทำอย่างไรให้มั่นแม่นยำมากที่สุดนะครับจะทำอย่างไรให้ธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความปลอดภัยเป็นการธุรกรรมที่ไม่สามารถมีคนอื่นมาทำการแฮกหรือว่าข้อมูลเข้าไปได้ข้อมูลไปได้เราได้รู้จักภาพรวมของฟินเทคนะครับกระแสฟินเทคที่เกิดขึ้นทั่วโลกในแง่มุมต่างๆนะครับวันพรุ่งนี้คุยกันต่อนะครับมาดูกันในมุมมองอีกมุมมองนึงว่าเมื่อฟินเทคเข้ามาในประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ